ณผู้ชมไปปักหมุดที่จังหวัดพิษณุโลกกันต่อนะคะเอาใจคนรักงานศิลปะค่ะด้วยการพาไปดูผลงานกราฟฟิตี้ที่รังสรรค์ลวดลายบนกำแพงแนวสตรีทอาร์ตเป็นระยะทางยาวเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเช็คอินแล้วล่ะค่ะนี่เลยคุณผู้ชมนะคะจิตอาสาผู้มีใจรักศิลปะชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันสะบัดปลายผู้กันแต่งแต้มสีสันภาพวาดกราฟฟิตี้บนกำแพงระยะทางยาวกว่า100เมตรบริเวณคูเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกจุดเริ่มต้นของแนวคิดสร้างผลงานกราฟฟิตี้ในครั้งนี้เกิดจากนายประกฤตนวลเป้าเป็นเจ้าหน้าที่สาขาการออกแบบศิลปะและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ชวนน้องๆนักศึกษาสาขาการออกแบบศิลปะและนวัตกรรมทั้ง4ชั้นปีมาร่วมกันทาสีภาพวาดสตรีทอาร์ตแนวกราฟฟิตี้โดยให้โจทย์น้องๆว่าแต่ละภาพที่รังสรรค์ออกมานั้นต้องเป็นภาพที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งน้องๆก็ร่วมกันวาดภาพนี้มาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ละภาพมีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างกันไปสร้างความน่าสนใจแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาอย่างมากเลยนะคะพร้อมยกระดับเป็นจุดเช็คอินของเมืองพิษณุโลกอีกแห่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถมาถ่ายภาพหรือเดินชมความสวยงามของผลงานกราฟฟิตี้ได้อย่างใกล้ชิดและขณะนี้ภาพวาดทั้งหมดใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงเก็บรายละเอียดเพียงเล็กๆน้อยๆค่ะในการที่จะลงสีทาสีบางจุดเท่านั้นนะคะดังนั้นใครสนใจเข้ามาเช็คอินถ่ายภาพผลงานศิลปะกราฟฟิตี้บนกำแพงระยะทางยาวกว่า100เมตรนะคะแวะมาได้เลยที่บริเวณคูเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ